الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ขอความสันติจงมีแด่พวกเราทุกคนแล้วก็พี่น้องมุสลิมทั้งหลายนะครับพี่น้องก็มากี่ทีก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับที่นี่นะครับเพราะว่ายังเหนียวแน่นกันอยู่ยังเหนียวแน่นกันอยู่แล้วก็มาทุกครั้งถ้าเป็นที่สอนศาสนาเนี่ยขอให้เราดีใจได้ตลอดเวลาเลยเราก็เรานั่งในที่ที่อะไรที่เราะห์มัตนะที่อัลเลาะห์ประทานความเมตตาให้กับพวกเรานะครับคนที่นั่งรวมกันเพื่อที่จะศึกษาเรื่องราวของศาสนาเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเราะห์มัตมันลงนะครับเราอาจจะไม่รู้สึกนั้นแต่ไม่ต้องกลัวผลบุญเนี่ยอัลเลาะห์ให้เราตลอดเวลาได้ยินอาจารย์ลิฟินก็พูดนิดนึงนะเจอกันให้ยิ้มนะแต่โต๊ะบอกช่วงนี้ยิ้มยากนิดนึงอากาศมันร้อนร้อนไหมบ่นได้ไหมบ่นไม่ได้เลยเหรอได้ไหมไหนลองทวนของเก่าดิเวลาเราเนี่ยไม่พอใจอะไรเนี่ยร้อนเนี่ยอากาศมันร้อนเนี่ยบ่นได้ไหมไม่ได้เลยเหรอก็เห็นบ่นกันประจำเลยโอ้โหร้อนจังเลยเนี่ยไม่ได้เลยเหรอหอไฟนร้อนกว่านะแต่ผมเห็นเนี่ยเดินผ่านตรงไหนก็คนบ่นทั้งนั้นเลยเนี่ยนะไม่เคยบ่นเลยนะอัลฮัมดุลิลละห์นั้นอิสลามสอนให้เราอย่างนี้นะครับเวลาอะไรที่เราไม่ชอบให้กล่าวอะไรนะอัลฮัมดุลิลละห์อะลากุลลิฮาลนี่อันนี้ของเก่านะเคยบอกไปแล้วเนี่ยนี่จะลองทวนเฉยๆนะอัลฮัมดุลิลละห์อะลากุลลิฮาลนั้นให้เราสรรเสริญอัลเลาะห์ทุกๆสภาพอะไรที่เราไม่พึงพอใจให้เรากล่าวอัลฮัมดุลิลละห์อะลากุลลิฮาลนะส่วนความร้อนเนี่ยเคยบอกไว้แล้วนะครับพูดได้บ่นได้บ้างโอ้โหบรรยากาศร้อนจังเลยแต่บ่นแบบไหนนะครับเพราะอะดีษนบีบอกว่าลาตัสุบุดดะรอฟัยนัลลอฮุวัดดะนะครับนบีบอกว่านะอย่าด่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเวลามันจะร้อนมันจะหนาวอะไรเพราะว่าร้อนนั่นคือคนที่ประทานมาแต่เราพูดได้ไหมวันนี้โอ้โหร้อนจังเลยเนี่ยมันร้อนอย่างนี้พูดได้นะครับพูดได้พูดได้แบบไหนพูดได้ในทำนองพูดเราเป็นมนุษย์นะมันร้อนเราก็ต้องพูดบ้างนะเราเจ็บตรงไหนเราก็ต้องพูดบ้างแต่ไม่ได้ในพูดในสภาพที่เราโกรธอัลลอฮ์อู้ทำไมอัลลอฮ์จะร้อนตีโพตีพายเนี่ยโกรธอัลลอฮ์ด้วยทำไมอัลลอฮ์ถึงให้อากาศมันร้อนอย่างงู้นอย่างงี้อย่างงี้ไม่ได้แต่ถ้าบอกว่าหัววันนี้อากาศมันร้อนจังเลยเนี่ยร้อนมากเลยนะเนี่ยอะไรอย่างงี้ไม่มีปัญหานะครับพูดในสภาพที่เราไม่ได้โกรธอัลลอฮ์เพราะเรารู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นคนกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วนะครับพูดได้นะครับเดี๋ยวจะอึดอัดหมดพูดแล้วก็ไม่ได้เจ็บตรงไหนก็พูดไม่ได้ไม่ใช่นะพูดได้นะแต่ที่ดีก็อะไรที่เราไม่ชอบกล่าวอะไรนะอัลฮัมดุลิลลาห์อะลากุลลิฮาลนะครับถ้าพอใจก็อัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีตะติมมูบิเนอะมะติศอลิฮาตแต่อย่างน้อยถ้าเราจําไม่ได้ประโยคนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์ไว้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ไว้ทุกๆสภาพนี่คือนะครับลักษณะของผู้ศรัทธาส่วนวันนี้ที่พิมพ์มาในชีทที่จะมาสอนกับบอกที่เราจะมาเรียนรู้กันเนี่ยก็คือหัวข้อเรื่องอะไรนะการงานที่เป็นที่รักยิ่งนะที่อัลลอฮฺตาลาอัลลอฮฺรักการงานแบบไหนพี่น้องครับจากฮะดีษของท่านนบีเนี่ยที่บอกกับเราเนี่ยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับเราเกิดมาอยู่ในศาสนาอิสลามเนี่ยมันเป็นเราะห์มัตเป็นความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้กับเรานะครับเพราะทุกอย่างนั้นนบีบอกอัดดีนุยุสรุนศาสนานั้นยากหรือง่ายง่ายนะง่ายแบบไหนพี่น้องลองดูนะครับจากฮะดีษต้นเนี้ยจากท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮานะครับท่านหญิงอาอิชะฮ์ได้กล่าวว่าซูอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัยยุลอามาลอะฮับบุอิลัลลอฮ์กอละอัดวะมุฮาวะอิงกอละวะกอละอิคลาฟูมินันอามาลิมาตุตีกูนท่านหญิงไอชาได้รายงานบอกว่าท่านรอซูลเนี่ยถูกถามนะครับถูกถามว่างานประเภทไหนละที่อัลเลาะห์รักนะครับนบีเคยถูกถามหลายๆอย่างแต่ก็นบีก็ตอบหลายๆอย่างในหลายที่นะครับแต่ในหะดีษต้นนี้นะครับพูดถึงเรื่องอะไรงานที่อะไรงานที่อัลเลาะห์รักก็คืองานที่เราทําเป็นประจําเราทําสม่ําเสมอนะครับอิงก่อนละแม้ว่ามันจะเพียงเล็กน้อยก็ตามนะครับในหลายๆเรื่องที่ได้ยินบอกงานที่อัลเลาะห์รักอาจจะเป็นในเรื่องของการทำความดีต่อบิดามารดาหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องของการละหมาดตามเวลาของมันนะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่ฮะดีษตอนนี้นบีบอกว่า
อัดวะมูฮาอิงก้อนแหละให้เราทำสม่ำเสมอถึงแม้ว่าอะไรมันจะน้อยก็ตามแล้วก็ทำเท่าที่อะไรเท่าที่เรามีความสามารถนั้นนบีถึงบอกว่าศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้ลำบากเลยอะไรที่เราทำได้เราทำอะไรที่เราทำไม่ได้อัลลอฮ์แมวโทษเราง่ายไหมอย่างนี้ง่ายไหมไม่ใช่เถอะอะไรที่เราทำไม่ได้แต่เราต้องทำต้องบังคับตัวเองทำให้ได้ป่วยยืนไม่ไหวจะละหมาดจะยืนไม่ไหวก็ต้องยืนต้องละหมาดให้ได้ต้องยืนให้ได้ค้ำตัวเอาอะไรมาค้ำเปล่าอิสลามไม่ได้ให้ขนาดนั้นใช่ไหมถึงได้ง่ายไหมง่ายนะครับนั้นเราอยู่ในศาสนาอิสลามอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็พยายามรักษามันให้ดี เห็นไหมครับจากสิ่งที่ได้จากหะดีษต้นนี้ก็นะครับอย่างที่บอกนะครับมันเป็นความโปรดปรานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีตะวาของพระองค์เห็นไหมทำอะไรไม่ต้องเกินความสามารถของเราแล้วก็เพราะอะไรพี่น้องยังมีอีกเยอะนะครับไอการที่เราทำความดีสม่ำเสมอเนี่ยมันมีผลกับเราเพราะว่าอะไรงานที่อัลเลาะห์จะดูเนี่ยการปฏิบัติของเราเนี่ยอัลเลาะห์ดูตอนไหนตอนไหนตอนปลายเราไม่ได้ดูตอนต้นต้นเราจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ตอนปลายของเราเนี่ยนะครับที่เราจะดูว่าเราจะเป็นคนยังไงนะครับเพราะในหะดีษของท่านนบีน่ะทำความดีมาตลอดเลยพอบั้นปลายชีวิตนะครับเหลืออีกศอกนึงจะเข้าสวรรค์แล้วกลับไปทำความชั่วผลสุดท้ายลงนรกกับอีกคนบางคนทำความชั่วมาทั้งชีวิตเลยแต่บั้นปลายเป็นคนดีนะครับทำความดีอัลเลาะห์ให้เข้าสวรรค์ฉะนั้นงานเนี่ยเขาดูที่ไหนตอนปลายไม่ได้ดูตอนต้นแต่นี้เราจะรู้ไหมว่าตัวเราเนี่ยตอนที่อยู่ปลายหรือต้นนะคนอายุเยอะๆหน่อยก็บอกเอาแขนปลายแล้วนะเพราะทำใจแล้วนะแต่คนที่ยังอายุน้อยโอ้ยฉันเพิ่งจะเริ่มต้นชีวิตเองใช่ไหมใช่ไหมใช่อ่ะเห็นที่อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูนบางคน20กว่าๆบางคน30บางคนไม่ถึงด้วยใช่อ่ะฉะนั้นตัวเราเองทุกคนไม่รู้หรอกใครว่าจะปลายตอนไหนนะครับแต่ต้นน่ะรู้ใช่มั้ยเกิดปีนี้เรารู้นี่ตอนนี้อายุเท่านี้เรารู้แต่ปลายของเรานี่เราไม่รู้นะครับเพราะทุกๆลมหายใจของเราที่ออกเนี่ยเป็นการบ่งบอกนะที่เราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าอะไรอายุของเราเหลือเยอะหรือเหลือน้อยน้อยลงทุกขณะน้อยลงทุกขณะของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันเห็นว่าเรายังโอ้เพิ่งจะ20กว่าๆเพิ่งจะ30เดี๋ยวก่อนก็ได้เพิ่งจะเริ่มต้นชีวิตเองยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยใช่ไหมอาจจะเป็นตอนปลายของเราก็ได้วันใดวันหนึ่งฉะนั้นนบีถึงบอกให้เราทำงานอะไรที่มันเป็นทำอะไรความดีเนี่ยครับการทำความดีให้เราทำสม่ำเสมออย่าทิ้งเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเพิ่งจะผ่านเดือนรอมฎอนมาเนี่ยรอมฎอนเราขมักขม้นทำอิบาดะห์ต่อร้องมากกว่าเดือนอื่นแต่พอออกนอกรอมฎอนอะไรเสาว่าจะอิสระไหมมันจะถือสิทธิ์หมดแล้วนี่นะอยากจะทำอะไรอยากจะดูอะไรอยากจะอะไรโอ้โหสบายเลยตอนนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นั้นความดีของเราต้องทำสม่ำเสมอเพราะเราไม่รู้ว่าบั้นปลายของเรามันเป็นชีวิตแบบไหนนะครับในหะดีษของท่านนบีเนี่ยบอกเราอย่างนี้นะครับอัลลอฮ์บอกบ่งบอกของลักษณะของชาวสวรรค์นะครับในยะกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์บอกลักษณะของชาวสวรรค์นะอย่างนี้อัตตาอิบูนัลอาบิดูนัลฮามิดูนนะครับอัสซาอิฮูนัรรอกะอูนอัสซาอิดูนวัลอามิรูนบิลมารูฟวันนาฮูนาอินมุงกัดวัลฮาฟิซูนลิฮุดูดิลละดูนะมีเราบ้างมั้ยในนี้มีบ้างไหมมีไหมโต๊ะสันหานะโต๊ะรู้หมดแล้วอะไรนะครับนั่งเรียนนานแล้วไม่ใช่ปัญหานะครับพี่น้องดูนะครับอัลลอฮ์บอกงี้ลักษณะของชาวสวรรค์เนี่ยอัตตาอิบูนเราได้ยินประจำเลยตัวเนี้ยแปลว่าอะไรเตาบะคนบรรดาผู้ที่เตาบะตัวต่อรอเตาบะเป็นประจำเนี่ยครับเพราะว่าแน่นอนนะครับอุลกุมคอตออุนว่าคอยคอตออีนตาวาบูนเราพลาดได้ทุกคนแต่พลาดทีนี้ต้องไรเตาบะตัวนะครับดูนะครับนี่ลักษณะของชาวสวรรค์ต้องเป็นคนที่เตาบ้าตัวเราลองนั่งคิดดูดิเราอายุมาถึงทุกวันเนี่ยเราเคยเตาบ้าตัวต่อรอบไหมแม้แต่ครั้งหนึ่งเอาต้องทำประจำนะครับแต่ว่าลองคิดดูอ่ะเราเนี่ยเรายุคป่านเนี่ยเราเคยเตาบ้าตัวต่อรอบไหมเคยไหม
นะเตาบ้าก็มีเงื่อนไขของมันนะครับเราก็คงผ่านมากันบ้างแล้วนะครับต้องเลิกทำในสิ่งที่อะไรเสียใจกับสิ่งที่เราก็ทำไปที่ผิดพลาดไปแล้วก็อะไรนะต้องไม่กลับไปทำมันอีกเนี่ยการเตาบ้าตัวนะส่วนการอิสติกฟาร์การขอไปโทษเนี่ยเราใช้คำพูดของเราอิสติกฟาร์อัสตักฟุรุลลอเนี่ยเราขอแต่เตาบ้าตัวเนี่ยนี่หัวใจของเราเนี่ยนะครับต้องอ่ะเราลองนึกดูนะเราอยู่ถึงป่านเนี้ยเราเคยเตาบ้าตัวไหมพอแน่นอนนะครับไม่มีใครหรอกครับที่จะผ่านมาโดยที่เนี่ยมาถึงขนาดเนี้ยโดยที่จะไม่ทำความผิดอะไรทุกคนนะครับนะครับทุกคนนะครับฉะนั้นลักษณะของชาวสวรรค์หนึ่งต้องเป็นคนที่เตาบ้าตัวคนที่อัลลอฮ์บอกที่สองอาบิดูนคนที่ต้องทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนนะครับอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มีอย่างที่เราทราบกันอยู่หลากหลายนะครับการต้องทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่3อัลฮามิดูนที่อัลเลาะห์บอกในยะกรานก็คือคนที่สรรเสริญอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสรรเสริญอัลเลาะห์ตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับทั้งหมดนะครับการสรรเสริญเนี่ยนะครับการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์นี่แหละก็คือการสรรเสริญอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากี่คนละคนต่อมาอัสซาอิฮูนนะครับอัสซาอิฮูนนะครับบรรดานักตัฟซีรได้ความหมายอันนี้นะครับก็คือหนึ่งในนั้นก็คือผู้ที่แสวงหาความรู้เนี่ยผมบอกว่าพวกเราดีใจได้เลยนะครับยิ้มได้ถึงอากาศจะร้อนนะครับรอมามันลงอัสซาอิฮูนก็คือคนที่แสวงหาความรู้หรือว่าอุลามะบางท่านก็ให้ว่าหมายถึงคนออกญิฮาดคนที่ถือศีลอดนะครับแต่หนึ่งในนั้นที่เขาให้ความหมายก็คือเนี่ยที่เราเดินทางออกจากบ้านเราเนี่ยนะครับออกมาจากบ้านเราเพื่อที่แสวงหาความรู้เรื่องราวศาสนาเนี่ยนะครับอัสไซฮูนนี่เป็นลักษณะของชาวสวรรค์เห็นไหมอย่างน้อยที่เรานั่งในที่เนี้ยมีหนึ่งลักษณะแล้วนะเยอะกันนั่นทำดีแล้วนั่นก็คืออะไรเราออกจากบ้านเรามาเพื่อที่จะแสวงหาความรู้เห็นไหมไม่ได้มีใครบังคับเรามาเปล่ามีใครไหมไม่มีนะมาอัลฮัมดุลิลลาห์มาด้วยใจนะหรือว่าที่บ้านสามีไล่มาเนี่ยนะเพราะสามีไม่มาสักคนเลยแกไปเรียนจะกลับมาบอกมีไหมหรือว่าไม่หรือว่าไปเรียนมาไม่ต้องมาบอกรู้หมดแล้วที่ไหนได้ไม่อยากจะรู้อะไรนะข้อสองก็คือคนที่ทำอิบาดะห์ต่อรออัลอาบิดูนนะครับคนที่ทำอิบาดะห์คนที่สามก็ฮามิดูนคนที่สรรเสริญอัลลอฮ์ส่วนคนที่4อะไรเมื่อกี้ที่บอกว่ามีพวกเราด้วยอัสซาอิฮูนก็คือคนที่เนี่ยออกมาหนึ่งในความหมายที่นักตัฟซีรเขาให้นะครับก็คือคนที่ออกมาแสวงหาความรู้ก็อย่างที่บอกนะครับไม่มีใครบังคับเรานะครับแน่นอนนะครับผมเชื่อว่ารุ่นนี้แล้วไม่มีทางหรอกสามีจะบังคับใช่ไหมมีแต่ตรงกันข้ามใช่ป่ะใช่ไหมแหมรุ่นนี้แล้วใครจะบังคับเราเนี่ยมันธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าถ้าอยู่บ้านเนี่ยใครใหญ่สุดนะนะใครใหญ่สุดเราต้องใหญ่สุดนะอ้าวเห็นไหมอัสไซฮุนผู้ที่แสวงหาความรู้คนต่อมาอัรรอกิอูนคนที่รุกัวนี่นะครับเราละหมาดเราสุญูดกันนะอัสไซยีดูนเนี่ยนะครับอัรรอกิอูนวัสไซยีดูนคนที่รุกัวคนที่สุญูดต่ออัลเลาะห์เนี่ยแหละครับคนที่ทําความดีกับอัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์ใช้ทั้งเราละหมาดเราละหมาดเนี่ยแหละครับนี่เป็นลักษณะของชาวสวรรค์อาจารย์อัลฟีนพูดเมื่อกี้อิบลิสมันยอมสยุดกับนบีอาดัมไหมไม่ยอมนะครับนะครับเรื่องของเรื่องมันคืออะไรมันทองตัวใช่ไหมมันมาถูกสร้างมาจากอะไรไฟมันคิดไปเองว่ามันแจ๋วกว่าดินเนี่ยแหละครับเนี่ยแต่มันขัดคำสั่งอัลลอฮ์มันไม่ได้คิดตรงนี้เห็นไหมฉะนั้น ลักษณะต่อมาก็คือใครชาวสวรรค์อีกอัลลอฮ์บอกได้หลายๆลักษณะเลยนะครับอัลอามีรูนบินมารูฟนะครับคนที่อะไรสั่งใช้กันให้ทำความดีนะครับอะไรที่เป็นความดีเนี่ยเราต้องสั่งใช้กันเพราะว่าลักษณะหนึ่งที่นบีบอกว่าผู้ศรัทธากับผู้ศรัทธาเนี่ยต้องเป็นกระจกให้กันนะครับต้องเป็นกระจกให้กันและกันเพราะว่าแน่นอนนะครับคนที่ทำความผิดบางคนนะครับเขาก็ไม่คิดหรอกว่าเขาทำความผิดบางอย่างเขาคิดว่าเขาทำถูกแต่เราเนี่ยต้องเป็นกระจกให้เขาส่องดูว่าโอ้ที่แกทำเนี่ยผิดนะในเรื่องที่ผิดเราก็ต้องเตือนกันนะครับเตือนกันนั้นเราบอกลักษณะหนึ่งของผู้ที่เป็นลักษณะของชาวสวรรค์คืออัลอามีรูนะบินมาอารูฟสั่งใช้กันให้ทำความดีอีกลักษณะหนึ่งบอกวันนาฮูนานินมุงกัดห้ามปราบ
ความชั่วนะครับอะไรที่เป็นความชั่วอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นขัดต่อหลักการของอิสลามเราก็ทำเท่าที่เรามีความสามารถอย่าลืมนะครับของเราใช้ทำเท่าที่มีความสามารถเพราะนบีบอกว่ามันรามเป็นกุ้มมุงกรอนฟันอยู่ก็ยึดบียาดีอันแรกด้วยกับมือหมายถึงอะไรเป็นลูกเป็นคนที่เราสามารถที่จะจัดการอย่างเด็ดขาดได้ให้เขาออกไปจากตรงนั้นเราทำแต่ถ้าเราทำไม่ได้อาจจะเป็นคนอื่นอ๋อคนนี้เราพอจะพูดได้เราก็พูดแต่ถ้าเราพูดก็ไม่ได้พูดไปมันไม่กล้าพูดนะพูดมันเอาแล้วตายแน่เลยทำไงขอดุอาให้นะทำเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยเตือนกันในเรื่องความดีสั่งใช้กันในเรื่องของความชั่วและอะไรอีกวัลฮาฟีดูนลักษณะอีกลักษณะหนึ่งที่เราบอกวัลฮาฟีดูนาลีฮูดูดินและคนที่ปกป้องรักษาขอบเขตของอัลลอฮ์ก็คือไม่ละเมิดอัลลอฮ์ห้ามเราอะไรนะไม่ให้เราดินทาใครเราก็ไม่ทำอัลลอฮ์ไม่ให้เราดื่มสุราอัลลอฮ์ไม่ให้เรากินสิ่งที่เป็นสิ่งที่ฮารามทั้งหลายเราไม่ทำนี่คือคนที่รักษาขอบเขตเราไม่ละเมิดขอบเขตของอัลลอฮ์นี่คุณลักษณะที่อัลลอฮ์บอกเยอะไหมดูดิมีเราบ้างไหมไหมพอทายอายะอัลลอฮ์บอกว่าบาชิรินมุมินีนจงแจ้งข่าวดีกับผู้ศรัทธาเพราะว่าคนที่ทำเนี่ยต้องเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นอัลลอฮ์แจ้งข่าวดีข่าวดีของอัลลอฮ์คืออะไรสวรรค์นะครับเราต้องการอะไรมากไปกว่านี้นะครับเราเกิดมาในโลกดุนยาเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นทางผ่านของเราไอ้โลกที่เราจะไปอยู่ถาวรเนี่ยถ้าไม่ได้สวรรค์จากขออัลลอฮ์ก็จะได้อะไรล่ะครับใช่ไหมฉะนั้นข่าวดีที่อัลลอฮ์จะให้เราก็คือสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้กับเรานะครับที่จะให้กับเราเห็นไหมนี่คือความเมตตาของอัลลอฮ์แต่สิ่งที่พูดมาทั้งหมดเลยนะคนที่เตาบาตัวคนที่สรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่สยูดคนที่อะไรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะทำครั้งสองครั้งไหมฮะโอ้วันนี้ฉันเตาบาตัวโอ้โหเป็นสิบปีฉันไม่ตะวันแล้วพอฉันตะวันไปแล้วได้ไหมได้ไหมเพราะอย่าลืมนะหัวข้อที่นำมางานที่ลอรักคืองานที่อะไรนบีบอกทำสม่ำเสมอไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วเลิกเห็นไหมท่านท่านอัสซันบอสรีรอฮิมุลลอฮ์ได้บอกอย่างนี้นะครับอับดุลลอฮ์ฟีอาฮายีนิฮิมกุลลิฮานะครับอามาวัลลอฮิมาฮุอบิชฮรินวะลาชฮรัยนท่านอัสซันบัสรีนะครับท่านบอกอย่างนี้บอกการที่เราเคารพพักดีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับต้องทำเมื่อไรฟีอาฮายีนิฮิมกุลลิฮาทั้งชีวิตของเราอิบาดะห์ที่ให้ทำเมื่อกี้ที่อัลลอฮ์บอกว่าลักษณะของเขาสวรรค์เนี่ยนะครับคนที่เตาบ้าตัวคนที่ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะต้องทำทั้งอะไรทั้งชีวิตของเขาไม่ใช่ทำครั้งเดียวเห็นไหมต้องทำทั้งชีวิตนะครับไม่ได้ทำนะท่านบอกว่าไม่ได้ทำบิชฮรินเวลาชาร้อยไม่ได้ทำแค่เดือนหนึ่งหรือสองเดือนไม่ใช่นะครับขอดุอาตอนรออยากได้อะไรขอดุอาตอนรอนบีให้ขอดุอาตอนรอขอครั้งเดียวขอเดือนหนึ่งพอไหมนะครับใช่ไหมพอขอเดือนหนึ่งเนี่ยคนบางคนเนี่ยขอมาเดือนสองเดือนอัลลอฮ์ยังไม่ให้เลยเป็นไงคิดแบบนี้โอ้โหฉันขอมาตั้งนานแล้วรอยังไม่ให้ฉันเลยนะครับเราบอกอุตโอนีอัสตะยิบละกุ้มขอมาฉันจะให้แต่รอไม่ยอมให้เนี่ยเดือนสองเดือนถ้าคิดแบบนี้โอ้ฉันขอมาตั้งสองเดือนแล้วรอไม่ให้ท้อไหมท้อนบีบอกว่าตามใดที่ไม่รีบไม่เร่งไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราตอบรับดุอาของเราเห็นไหมตามใดที่เราไม่รีบไม่เร่งท่านอัลลอฮ์จะให้เราดุอาเนี่ยนะครับมันมีดุอาแหละขอแล้วได้เลยขอแล้วอัลเลาะห์จะประวิงเวลาที่มันเหมาะสมขอแล้วอัลเลาะห์จะประสมให้เป็นความดีให้กับเราในโลกหน้ามันมีได้หมดมันจะมาในรูปไหนก็แล้วแต่ฉะนั้นหน้าที่ของเราขอแต่อย่าคิดว่าโอ้โหยันขอมาเดือนแล้ว2เดือนแล้วถ้าคิดอย่างนี้เมื่อไหร่หมดกำลังใจมั้ยหมดกำลังใจหน้าที่เราขอฉะนั้นเพราะการทําอิบาดะห์ต้องทําทั้งชีวิตไม่ใช่ทําครั้งเดียวนะครับอย่างที่ท่านฮะซันบอสรีบอกนะครับพี่น้องครับลองมาดูอีกนะครับไอ้การที่เราทำความดีนี่ครับทำอิบาดะห์อย่างสม่ำเสมอเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการแรกก็คือในรุมฮับบะติลลาฮิตาลาเราจะได้รับความรักจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่เราทำเนี่ยไม่ต้องเยอะเพราะว่านบีเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเคยเข้าบ้านมาเห็นหญิงคนหนึ่งครับเข้า
อยู่กับนางไอชาเนี่ยเคยว่าไปแล้วนะครับหญิงคนเนี้ยเห็นอบีเห็นสภาพแล้วโอ้โหมันแย่เหลือเกินนะครับที่เสาก็มีเชือกขึงนายวิบอกอะไรเนี่ยนะครับไอชาก็เล่าว่าหญิงคนเนี้ยโอ้โหละหมาดไม่ได้นั่นเลยนะครับละหมาดตลอดเลยไม่ไหวก็พิงนบีก็เตือนนบีบอกอย่างนี้นะครับนบีเตือนนบีใช้คำว่ามาในภาษาอาหรับเนี่ยมาอะไรกุมบีมาตุตีกูนนะครับเป็นคำเตือนนบีเตือนหมายถึงว่าอย่าทำอย่างนี้ให้พวกท่านทำเท่าที่พวกท่านมีความสามารถเพราะตัวท่านรอซูลเองตัวนบีเองเป็นไงละหมาดท่านนอนไหมพักไหมนอนเห็นไหมที่ชายสามคนมาหาท่านนบีที่บ้านไอ้มาหาภรรยาท่านบ้านท่านนบีมาถามเรื่องราวของท่านนบีเนี่ยอีกคนนึงบอกฉันเลยนะฉันจะไอ้อีกคนนึงบอกจะไปแต่งงานอีกคนบอกฉันจะไม่นอนแล้วจะละหมาดทั้งคืนเลยอีกคนนึงบอกฉันจะถือศีลอดไม่ละแล้วทั้งปีพอนบีรู้นบีรีบเรียกมาเตือนเลยนะครับฉันเนี่ยนะกลัวล้อมากกว่าท่านฉันอากูมฉันละหมาดยืนกลางคืนละหมาดยามคืนแต่ฉันก็นอนวันเห็นไหมฉันถือศีลอดฉันก็ละศีลอดอัตตะเจ้าว่าฉันก็แต่งงานนบีแต่งงานไหมแต่งนะเพราะไอ้คนนี้ไปแต่งนะคืออยากแกไม่อยากจะมีภาระอะไรไงจะทำติบัตนะนบีบอกนี่ฉันกวนล้อมากกว่าแกอีกแต่ฉันยังแต่งงานเลยเสร็จแล้วทายอันนี้นบีบอกฟามันรอกีบานซุนนตีฟาไลสมินีถ้าใครไม่นะไม่ชอบแนวทางของฉันนะครับรังเกียจแนวทางของฉันไม่ใช่พวกของฉันเห็นไหมฉะนั้นพักถึงบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ที่เราอยู่ในอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความโปรดปรานกับเรามันก็เลยไม่ยากพอเราทำเท่าที่เรามีความสามารถฉะนั้นพอทำแล้วใครรักอัลเลาะห์รักอัลเลาะห์รักยังไงนะครับหะดีษของท่านนบีเนี่ยนอกจากฟัดดูที่อัลเลาะห์กำหนดให้เราทำแล้วนะครับเนี่ยหะดีษท่านนบีบอกอย่างนี้นะครับวะมายะซาลุอับดีอัตกอรบุอิลัยยะบินนะวาฟินฮัตตาอูฮิบบะฮูفَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا หะดีษของท่านนบีบอกอย่างงี้นอกจากบ่าวคนเนี้ยทำฟัรดูแน่นอนนะครับฟัรดูเราทุกคนเราต้องทำนะครับละหมาด5เวลาสื่อสิโรในเดือนรอมฎอนอะไรก็แล้วแต่เรื่องของซะกาตนะครับเราต้องทำแต่นอกจากนั้นแล้วนะครับนบียังได้บอกกับเราว่าบ่าวคนนี้ยังพยายามที่จะทำตัวให้กล้าชิดกับอัลเลาะห์ด้วยการทำสิ่งที่เป็นนวาฟิลสิ่งที่เป็นซุนนัตทั้งหลายเห็นไหม นบีบอกในที่บอกบ่าวคนนี้พยายามที่จะทำสิ่งที่เป็นซุนนัตทั้งหลายฮัตตาอูฮิบะฮูนะครับเป็นคำพูดอัลเลาะห์ที่บอกเราบอกฮัตตาอูฮิบะฮูจนกระทั่งฉันรักเขาอันนี้หมายถึงอัลเลาะห์นะครับจนกระทั่งอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยรักเขาอัลเลาะห์บอกเมื่ออัลลอฮ์รักแล้วกุนตุซัมเอาหุลละดียัสมูบิฮีวะซอลละดียุบซีรูบิฮีอัลลอฮ์บอกก็จะเป็นหูเป็นตาให้กับเขานะครับอัลลอฮ์จะคอยปกป้องเขาเห็นไหมมาแห่ก็ทำฟังในสิ่งที่มันไม่ดีมาแห่ก็มองในสิ่งที่มันไม่ดีอัลลอฮ์จะคอยปกป้องเขาครบเวลาอัลลอฮ์รักแล้วนะครับมือของเขาเนี่ยอัลลอฮ์บอกจะไม่ให้ หยิบจักในสิ่งที่ไม่ดีเท้าของเขาเนี่ยจะเดินไปก็จะเดินไปในทางที่มันเป็นทางที่ดีอย่างพวกเราเนี่ยเดินทางมาเนี่ยเรียนรู้เรื่องราวศาสนาเนี่ยอัลเลาะห์จะคอยปกป้องทำจนกระทั่งอัลเลาะห์รักเห็นไหมนอกจากฟัรดูแล้วก็เป็นซุนนะห์ต่างๆเนี่ยทำจนกระทั่งอัลเลาะห์รักเลยอัลเลาะห์จะคอยปกป้องให้พ้นพอเสร็จแล้วในหะดีษของท่านนบีบอกไงวะอินซะอาลานีละวะติยันนะฮูวะลัยอินิสตาซะนีละวะอีซันนะฮูเห็นไหมแล้วบอกไงถ้าบ่าวแบบเนี้ยขอฉันเมื่อไหร่ฉันจะต้องให้เขาอย่างแน่นอนแล้วเมื่อเขาขอความคุ้มครองจากฉันฉันก็จะให้ความคุ้มครองเขาอย่างแน่นอนเห็นไหมทำจนกระทั่งอัลลอฮ์รักอ่ะถ้าอัลลอฮ์รักแล้วไม่ต้องกลัวแล้วนะครับใครจะเกลียดเราทั้งหมดก็ไม่ใช่ปัญหาอัลลอฮ์รักเรานะครับคนที่สร้างเรามาพระเจ้าของเรานะครับคนที่ให้ความเมตตาทุกสิ่งทุกอย่างทำจนกระทั่งพระองค์รักแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับอัลเลาะห์จะให้เราทุกสิ่งทุกอย่างเลยจะช้าจะเร็วก็นะครับเราอาลัมนะครับแต่เนี่ยฉะนั้นงานที่เราทำวันละนิดวันละหน่อยนะครับทำเสมอที่เป็นความดีนะครับบริจาคบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็
อะไรที่เป็นสุนัตต่างๆพยายามทำให้มันสม่ำเสมอทำจนกระทั่งอัลลอฮ์รักเนี่ยก็จะได้รับความรักจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อที่สองอิกติดาอันอิกติดาบินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไหมไอ้ที่เราทำเป็นประจำเนี่ยนะครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยปฏิบัติธรรมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงไอชาบอกได้กล่าวว่าอย่างนี้นะครับกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาอามิลาอามาลันอัสบะตะฮูนะครับท่านหญิงไอชาบอกว่าท่านรอซูลเนี่ยเมื่อทำงานหนึ่งงานใดนะครับท่านจะอัสบะตะฮูก็คือดาวะมาอะไลฮิท่านจะทำสม่ำเสมอท่านไม่จะทำครั้งสองครั้งแล้วเลิกนะครับอะไรที่เป็นความดีเนี่ยนะครับทำสม่ำเสมอนิดๆหน่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับทำจนกระทั่งอัลลอฮ์รักแล้วก็เป็นการปฏิบัติตามท่านรอซูลด้วยเห็นไหมเอาไหมพออัลลอฮ์ส่งรอซูลมาเป็นใครเป็นแบบอย่างแก่เรานั้นคนที่เราจะตามก็คือท่านรอซูลนั้นให้เราทำไม่ต้องเยอะอย่าทำอะไรที่มันเกินความสามารถอย่างที่บอกเมื่อกี้ผู้หญิงเมื่อกี้นะอยากจะทำความดีละหมาดไม่ไหวถึงกระทั่งพิงเลยเอาเชือกผูกพิงนะครับเนี่ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นอิสลามไม่ได้ให้บังคับให้เราลำบากขนาดนั้นหิวถือศีลอดจนกระทั่งอะไรไม่ต้องแก้กันแล้วไม่ใช่นะครับทำเท่าที่เรามีความสามารถนิดๆหน่อยๆแต่ให้เราทำสม่ำเสมอเป็นงานที่เรารักประการที่สามนะครับตันซีมุนวักวะอาดามุนมะลันมินตะกรอลีอามาลินวะฮิดินนะครับเป็นการอะไรจัดระเบียบเรื่องของเวลาที่เราจะทำด้วยวันๆหนึ่งนะครับแล้วก็การที่เราไม่ทำอะไรซ้ำเนี่ยมันจะไม่ทำให้เรานะครับทำอะไรที่เราไม่ซ้ำเนี่ยนะมันจะทำให้เราไม่เบื่อเพราะความดีนะมีหลายอย่างไหมมีหลายอย่างแล้วก็เราไม่ได้ทำทีเดียวนะครับละหมาดกันละหมาดยืนจนกระทั่งโอ้โหถือหรือว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ได้ทำจนกระทั่งเราทำจนแย่แล้วก็เบื่อไม่ใช่ทำทีละหน่อยทีละหน่อยแต่ทำเป็นประจำเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราไม่เบื่อด้วยท่านหญิงไอชาบอกอย่างนี้นะครับท่านหญิงไอชาไปบอกว่ามาไรตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาไลละตันฮัตตัสซะบะห์วะมาซอมาชะฮรอนมุตะตาบิอันอิลลารอมฎอนท่านหญิงไอชาบอกว่าไม่เคยเห็นเลยว่าท่านรอซูลเนี่ยเป็นไง ยืนละหมาดในยามค่ำคืนจนถึงเช้าพอบอกแล้วนบีละหมาดมีนอนมั้ยพักผ่อนมั้ยอากุมนบีบอกฉันน่ะยืนขึ้นละหมาดยามค่ำคืนเนี่ยอันนะนะครับแต่ละนบีบอกอันน้ำฉันก็นอนท่านเยชาบอกไม่เคยเห็นเลยว่านบีจะละหมาดยันถึงเช้ายืนยันถึงเช้าละหมาดไม่เคยนะครับอะไรอีกวะมาซอมาชารอนมุตะตาบิอิลลารอมฎอนแล้วก็ถือศีลอดตลอดเลยติดต่อกันเลยทั้งเดือนไม่เคยเห็นเลยนอกจากเดือนรอมฎอนเท่านั้นไอชาบอกเดือนอื่นนบีไม่ได้ถือทั้งเดือนนะครับแต่มันมีสุนัขแต่เราถือวันอะไรนะมีอะไรบ้างวันจันทร์กับวันเพราะวันจันทร์กับวันพฤหัสเนี่ยเป็นวันที่อะไรนบีบอกว่าตัวเราดูนะครับอามานงานเนี่ยมาริกาจะเอานำงานไปเสนอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นนบีบอกว่าอยากให้เสนอในสภาพที่ถือสินอดต่ออัลลอฮ์ก็เป็นสุนัขที่เราถือหรือว่าฮะดีษบางต้นบอกว่าอัลลอฮ์จะอภัยให้กับบ่าวของพระองค์นะจังวันเนี่ยเขาถึงบอกว่าให้เราทะเลาะกันเกิน3วันที่เราจะยินประจำเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าอัลเลาะห์จะอภัยบ่าวเนี่ยจันทร์ถึงพฤหัสมันกี่วันมันไม่เกิน3วันใช่มั้ยอย่างเงี้ยอัลเลาะห์จะอภัยโทษให้ทุกคนที่ไม่ได้ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกนะแล้วก็คนที่ทะเลาะกันเนี่ยอัลเลาะห์ไม่ให้อภัยถ้าถึงบอกว่าเราอย่าทะเลาะกันเกิน3วันแต่เราทะเลาะ3วันแล้ว3ปีแล้วยังไม่คืนดีกันเลยใช่ไหมเรื่องบางคนก็โอ้โหขนาดพี่น้องกันนะนะครับพี่น้องกันเนี่ยเยอะนะครับเวลาพอแบ่งมรดกเนี่ยทุกทีเลยนะเห็นมาเยอะเลยนะครับตอนก่อนนั้นพ่อแม่อยู่รักกันดีแหละของยังไม่ได้แบ่งพอแต่เราแบ่งกันเนี่ยเอาแล้วทำไมนะแพ้แตกเห็นไหมแต่เราต้องไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเอาตรงนั้นมาเป็นบทเรียนนะครับเราต้องเอาตรงนั้นมาเป็นบทเรียนเพราะเราเป็นผู้ศรัทธาต่อลอสซาต้องเอาสิ่งที่ผ่านมานะเป็นบทเรียนกับเราใช่ไหมถ้าเราจะไปแพ้แตกตามครอบครัวคนอื่นเขาเราต้องพยายามนะครับพี่น้องกันเราพี่น้องกันเนี่ยเราก็ต้องนะครับต้อง
ให้มันให้ลงตัวให้ได้นะครับให้มันลงตัวตามหลักการของเราเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับริสกีน่ะล้อให้นะครับมันต่างกันก็จริงอยู่นะครับแต่ความมีบารักัตเนี่ยคนมีเงินน้อยนะครับอาจจะเลี้ยงดูครอบครัวพอก็ได้ไอ้คนมีเยอะมากมายเนี่ยครอบครัวไม่พอหรืออาจบางทีครอบครัวไปไหนเลยก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่เรามีน้อยเนี่ยบางทีเนี่ยลูกเราอัลฮัมดุลิลละห์โตมาเนี่ยคนเรื่องยาเสพติดเป็นคนดีอยู่ในหนทางของเราอัลฮัมดุลิลละห์ถึงเงินจะน้อยกับเราก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครอบครัวที่มีเงินเยอะๆแต่ลูกติดยานะถามว่ามีความสุขไหมมีไหมฉะนั้นตรงนั้นนะครับริสกีที่อัลเลาะห์กำหนดให้กับเราเนี่ยมันไม่เท่ากันก็จริงอยู่นะครับแต่เราอย่าเอาตรงนั้นมาเป็นตัวที่ทำให้เรานั้นน้อยใจนะครับอย่าทำให้เราน้อยใจมีหน้าที่ของเราไม่ขอนะครับเพราะว่า ท่านรอซูลของเราเนี่ยไม่เคยขอให้เป็นคนรวยนะท่านรอซูลขอให้เป็นไงให้อยู่ในหมู่คนที่ยากจนเนี่ยเนี่ยแต่พวกเราตรงกันข้ามจะรวยอย่างเดียวใช่ไหมนะจะรวยอย่างเดียวถ้าขอส่วนใหญ่แล้วนะก็ได้นะครับอิสลามไม่ได้ห้ามเลยนะครับจะร่ำรวยนะครับเพราะซอฮาบะห์หลายท่านก็เป็นคนร่ำรวยนะครับแต่รวยแล้วต้องรวยที่อยู่ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะช่วยคนอื่นเขานะครับไม่ใช่สะสมอย่างเดียวนะครับสะสมอย่างเดียวมีสกาตไม่จ่ายมีอะไรไม่จ่ายไม่ใช่นะครับแต่รวยได้นะครับอย่างเช่นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะครับคืออับดุรอฮ์มานบินอาฟท่านอบูบักรเนี่ยท่านอุสมานเนี่ยนะท่านเป็นคนมีงั้นแหละแต่ท่านเป็นคนที่มีเงินทองมากมายแต่ท่านใช้เป็นหนทางของอัลเลาะห์นะครับเห็นไหมเราต้องรวยแบบนั้นนะครับรวยได้แต่ว่าถ้าไม่ได้ก็สิ่งที่เราจะมองนะครับนบีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรามองใครคนที่ถ้ามองเกี่ยวกับโลกดุนยาจะต้องมองใครคนที่ต่ำกว่าเราเห็นไหมเรายังมีบ้านอยู่นะแต่เขาไม่มีบ้านอยู่เลยอัลฮัมดุลิลละห์เรายังมีอาหารกินครบเนี่ยนะบางคนอาหารก็ไม่พอเยอะแยะนะครับที่เราดูเนี่ยให้ดูคนที่มันต่ำกว่าเราอย่าไปมองคนที่สูงแต่เรื่องศาสนาเนี่ยนะครับต้องมองคนที่สูงกว่าเรานะครับนี่คือสิ่งที่อิสลามบอกเราจะได้ตัดทำตามเขานะครับเขาอัลเลาะห์ให้เขาพิการแต่เขาทำความดีเยอะกว่าเราอีกมากกว่าเราอีกเห็นไหมต้องมองแบบนี้ถ้าเรื่องศาสนาแต่ถ้าเรื่องโลกดุนยาต้องคนที่ต่ำกว่าเราแล้วเราจะไม่น้อยใจแต่ไปมองคนที่สูงกว่าเราโหบ้านใหญ่โตมีนู่นมีนี่เราก็จะหมดกำลังใจนะครับนี่คือสิ่งที่อิสลามบอกกับเรานะครับอ้าวนะครับ ฉะนั้นประการที่สองก็คือการที่เราทำงานสม่ำเสมอเนี่ยทำความดีสม่ำเสมอนะครับไม่ต้องทำเยอะนะครับทำเล็กๆให้ทำสม่ำเสมอเนี่ยเป็นการปฏิบัติตามใครท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการต่อมานะครับที่พูดเมื่อกี้ก็คืออะไรในเรื่องของเราทำอะไรนะเวลาของเรานะครับละหมาดทำความดีก็ทำแต่พอดีนะครับทำแต่พอดีแล้วก็พักผ่อนนะครับถือตัวแล้วก็จะทำให้เรานั้นไม่เกิดความเบื่อหน่ายด้วยถ้าทำของเราทำประจำอยู่แล้วแต่เรายิ่งทำเยอะๆเกินไปเนี่ยบางทีเราเบื่ออ่ะประการต่อมา อันมุดาวะตัวอัลันนาวาฟินตาจิบุรุนักสันฟาราอิดการที่เราทำความดีนะครับการสิ่งที่เป็นสุนัตต่างๆเนี่ยเป็นประจำเนี่ยมันจะไปซ่อมแซมสิ่งที่เป็นฟัดดูให้กับเรานะครับเราละหมาดเนี่ยมีข้อบกพร่องเยอะไหมเยอะแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับที่เป็นสุนัตต่างๆที่เราทำประจำเนี่ยมันสามารถจะไปซ่อมแซมได้นะฮะดีษของท่านนบีอย่างนี้นะครับฟาอินินตะกอซอมินฟาริตินไซน์กอละรับบีอัลวายัลละอุงซูรูฮัลลีอับดีมินตะตาวอินฟายุกัมมาลาบีฮามันตะกอซอมินฟารีดอคืออัลลอฮฺสุบตาลาเนี่ยจะดูอ่ะนะครับดูบัญชีของเราเนี่ยอ้าวนะครับอัลลอฮฺจะดูบัญชีของเรานะครับเสร็จแล้วมันมีข้อบกพร่องอะไรอัลลอฮฺก็จะให้บริการเนี่ยไปดูดิมีงานอะไรบ้างที่เขาทำนี่เป็นสุนัตเนี่ยที่เป็นตะตาวะเนี่ยเอามาทำให้มันครบดิละหมาดเราไม่ครบเนี่ยสุนัตเรามีไหมไอละหมาดฟัรดูของเราเนี่ยบางทีมันมีข้อบกพร่องมีอะไรเนี่ยสุนัตมีมาเติมไหมเติมไหมตะเตาวะสิ่งที่เป็นสุนัตเนี่ยเอาเข้าใจของเราก็เป็นที่ไม่ใช่ฟัรดูอะตะเตาวะทั้งหมดแต่ด้วยความสมัครใจนะครับสิ่งที่เราทำความดีด้วยการสมัครใจไม่เป็นข้อบังคับเนี่ยตะเตาวะหมดเลยนะครับตรงเนี้ยมันสามารถจะมาซ่อมสิ่งที่เป็นฟัร
ดูให้ก็ได้นะครับเพราะแน่นอนนะครับเราไม่มีอะไรสมบูรณ์หรอกครับละหมาดเราก็ต้องมีอะไรบ้างแหละนะครับไม่ได้อยู่กับล้อตลอดใจมันลอยไปไหนก็ไม่รู้หรือบางทีเราก็ทับใช่ไหมมันก็ต้องมีดังนั้นไอ้สิ่งที่เป็นตะเตาหัวเนี่ยไอ้ที่เรานะเป็นสุนัขต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะมาซ่อมแซมได้นะครับทั้งหมดเลยนะครับเรื่องของอากาศเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับการทำตะกร้อเราเนี่ยมันจะมาตัวช่วยนะครับแต่มันจะเป็นตัวช่วยของเรากี่ข้อแล้ว4ข้อแล้วนะครับข้อต่อมาดูนะครับข้อต่อมาอิสติมรอดุลอัจลิลอามัลิซอลิฮ์มุอ์ตัดอะไรฮิการที่เราทำความดีอย่างสม่ำเสมอเนี่ยนะครับมันเป็นการทำอะไรผลบุญของเรานะครับผลบุญการทำความดีอย่างอื่นเนี่ยมันจะดำเนินอยู่ตลอดทั้งที่บางทีเราไม่ได้ทำหรอกไอ้ของที่เราเคยทำอยู่ตลอดเนี่ยทำประจำเลยมีไหมบางทีเราป่วยเนี่ยสมมติว่าเราบวชจันทร์พุธหัดอยู่ตลอดประจำเลยนะพอมีวันหนึ่งเราป่วยไม่ได้ถือศีลอดเนี่ยได้ผลบุญเท่าคนบวชใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมดูประโยชน์ของมันเราไม่ได้ทำหรอกนะครับนอนไม่สบายอยู่ไม่ได้ถือศีลอดเลยวันนี้แต่ก่อนหน้าที่เราจะไม่สบายเนี่ยเราถือศีลอดประจำอยู่นะครับเป็นธรรมเราเป็นธรรมเป็นประจำแหละครับถึงจะไม่ทุกข์นั่นก็แต่ถ้าทำบ่อยสม่ำเสมอเนี่ยนะครับในหะดีษของท่านนบีบอกอย่างนี้นะครับอีดามารีดอลอับดุเอาซาฟารกูติบาลาหูมิสลูมากานายะมะลูมุกีมันสหีฮันนะครับทอร์ซูลบอกอย่างนี้เมื่อบ่าวเนี่ยป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะครับเอาซาฟารหรือว่าเดินทางป่วยหรือว่าเดินทางกูติบาลาหูมิสลูมากานายะมะลูมุกีมันสหีฮันเขาจะถูกบันทึกความดีให้เหมือนกับตอนที่เขายังอยู่ที่บ้านเขาอยู่ตอนที่เขาร่างกายยังแข็งแรงอยู่เข้าใจยังคือเราเคยถืออยู่บ้านเราเคยถือศีลอดตลอดจันทร์พฤหัสเราถือหรือว่าอายามุนบิดนะ13 14 15ของทุกเดือนเดือนอาหรับนะ13เนี่ยเราถือประจําเนี่ย13 14 15พอดีวันนั้นเราป่วยนะครับหรือว่าไม่ได้ป่วยแต่เดินทางแต่ผลบุญที่เราเคยทํามาเนี่ยอัลเลาะห์ให้วันเนี้ยทั้งที่เราทํามั้ยไม่ได้ทําเห็นไหมทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวช่วยเราเลยเห็นไหมความดีทั้งหลายเนี่ยเนี่ย ฉะนั้นเราจะให้เหมือนกับตอนที่เราอยู่บ้านตอนที่เราสุขภาพแข็งแรงผลบุญเราได้เท่านั้นเลยนะผลบุญเราจะได้เท่านั้นเลยเห็นเปล่าอ้าวข้อต่อมานะครับข้อต่อมาซาบาบุฟีฮุสนิลคอตะมะแปลว่าอะไรมันจะเป็นสาเหตุให้เราบั้นปลายของเราเนี่ยเป็นบั้นปลายที่ดีนะครับมันจะเป็นสาเหตุที่ทำให้บั้นปลายของเราเป็นบั้นปลายที่ดีถามว่าเมื่อกี้พูดไปข้างต้นแล้วว่าสิ่งที่เราจะดูนะดูตอนต้นหรือตอนปลายแล้วถ้าตอนปลายเราดีเนี่ยจะเหลืออะไรไหมยังมีอะไรให้เรากังวลอีกไหมไม่ต้องกังวลแล้วเห็นไหมการที่เราทำสม่ำเสมอเป็นสาเหตุที่ทำให้บั้นปลายของเราจุดจบพูดง่ายว่าจบอย่างดีนะครับแฮปปี้เอนดิ้งเลยเห็นไหมจบอย่างดีเลยนะครับจบอย่างมีความสุขเห็นเปล่า อัลลอฮฺสุบตาลานั้นกล่าวในอัลกุรอานว่าไงครับอยู่ซับบิตุลลอฮุลลาดีนาอามานูบิลเกาลิซาบิติฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์วะยุดิลลุลลอฮุซอลิมีนวะยัฟอัลลอฮุมายะชาอัลลอฮฺสุบตาลานั้นจะทรงให้บรรดาผู้ที่ศรัทธาเนี่ยอยู่ซับบิตุนนะครับให้เป็นไงให้หนักแน่นด้วยบิลเกาลิซาบิติด้วยคำกล่าวที่มั่นคง ในขณะที่เขามีชีวิตอยู่นะครับทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์เวลาเนี่ยที่เราทราบมาเนี่ยเวลาเราเสียชีวิตลงนะครับในกุโบเนี่ยนะครับในกุโบเนี่ยมาลิกาจะมาถามเราไหมถามอะไรบ้างมารับดุกะมาดีนุกะอะไรใช่ไหมสิเราทราบไหมใครเป็นพระเจ้าของเจ้าใครเป็นศาสนาอะไรคือศาสนาของท่านอะไรใครเป็นรอซูลของท่านเห็นไหมใครเป็นนบีของท่านเนี่ยจะมาถามเราไอ้คำตอนนี้โลกดุนยาเนี่ยนะครับเรารู้แล้วแต่ถ้าเราเป็นคนดีไม่ต้องกลัวนะครับถ้าถามจะถามภาษาอะไรเราเข้าใจไหมถ้าเราเป็นคนดีเราทำความดีสม่ำเสมอเนี่ยในกูโบของเราเนี่ย
อันเนี้ยเราจะสามารถตอบได้อย่างมั่นคงเลยเพราะอัลเลาะห์จะทำให้คนที่ดีคนที่ศรัทธาเนี่ยตอบได้เองพี่น้องไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวเขามาถามภาษาอาหรับฉันบางคนไม่รู้สักตวงเลยจะพูดยังไงมันระบุกะแปลว่าอะไรตอบไม่ได้กลัวไม่ต้องกลัวครับไอ้ความดีของเราเนี่ยไอ้งานที่เราทำนี่แหละมันจะเป็นตัวช่วยเราในกูโบเห็นไหมฉะนั้นบ้านปลายของเรานั้นจะเป็นบ้านปลายที่ดีขอให้เราทำเพียงวันละเล็กวันละน้อยนะครับวันละเล็กวันละน้อย เห็นไหมข้อต่อมานะครับข้อที่ถ่ายแล้ว ข้อที่ถ่ายแล้วอ๋ออย่างไรอย่างเยอะข้อที่6ไปแล้วนะครับข้อที่7นะครับข้อที่7ไอการทำความดีของเราเนี่ยวันละเล็กวันละน้อยนะครับทำให้สม่ำเสมอเป็นอะไรอีกซาบาบุลิมะฮิลคอตอยาวซุนูบมันจะสามารถที่อะไรเป็นสาเหตุที่จะลบล้างความผิดของเราได้นะครับสามารถที่จะลบล้างความผิดของเราได้ก็บอกแล้วนะครับทุกคนมีความผิดหมดนะครับไม่มีใครหรอกครับฮะดีษจากท่านอบูฮุไรเราะห์บอกอย่างนี้นะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอย่างนี้อะรออัยตุมลาอันนะนะฮรอนบิบาบิอะฮาดิกุมยักตัสิรุมินฮุกุลละยอมินคอมซะมารอตฮันยับกอมินดะรอนีชัยอุนกอละกอลูละกอละฟะซาลิกะมิซลุศอลาวาตินคอมยัมฮุลลอฮุบิฮินนัลคอตอยานะครับ ท่านนบีบอกถามซอบาบอกเอามั้ยเห็นมั้ยพวกท่านรู้มั้ยถ้าหากว่ามีแม่น้ำเนี่ยไหลผ่านหน้าบ้านของท่านเนี่ยนะคนหนึ่งคนใดเนี่ยมีแม่น้ำไหลผ่านบ้านเนี่ยแล้วก็เขาอาบวันละ5ครั้งเนี่ยถามว่ามันจะเหลือความสกปรกอีกไหมแม่น้ำไหลผ่านหน้าบ้านอาบน้ำเนี่ยเหมือนน้ำแบบวันละ5หนเลยนบีถามว่ามันจะมีความส่งถึงสกปรกเหลือไหมนะครับเพราะเราบางที2วันอาบที3วันอาบทีแต่ทุกนี้อาบบ่อยหน่อยโออาบบ่อยก็นะฮะน้ำร้อนไหมออกจากฝักบัวเนี่ยยังไม่รอดเลยเดี๋ยวนี้โอ้โหจะอาบน้ำสดชื่นหน่อยเหงื่อออกแทบจะกระโดดใช่ไหมแทบกระโดดต้องไปหาอะไรมาไปซื้อถังมาสักถังนึงแล้วก็รองใส่มันเย็นเลยถึงจะได้แหละใช่ไหมช่วงนี้มันร้อนโอ้บางทีเนี่ยกลับเหงื่อเต็มเลยกลับไปบ้านเนี่ยจะอาบน้ำสดชื่นหน่อยแทบกระโดดเลยนะไม่ต้องซื้อเลยเครื่องทำความร้อนเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยเห็นไหมอ่ะท่านรอซูลบอกไงนะเห็นไหมถามซาบ้าว่าถ้าใครในคนหนึ่งคนใดหนึ่งพวกท่านเนี่ยแม่น้ำเนี่ยไหลผ่านหน้าบ้านเขาแล้วก็อาบวันละห้าหนเนี่ยนบีถามว่าจะเหลือไหมสิ่งสกปรกอ่ะซาบ้ากล่าวว่าไงก็รู้ละไม่เหลือแน่ท่านรอซูลนบีบอกดังกล่าวนี่แหละเช่นนี้แหละนะครับเหมือนกับคนที่ละหมาดวันหนึ่งห้าเวลาเนี่ยนะครับมันสามารถที่อะไรยามุลลอฮ์บิฮินคอตอยาเราจะลบล้างความผิดให้หมดนะครับหรือฮะดีษหนึ่งที่จะนำมาเสนอพี่น้องก็คืออะไรนบีบอกมันกอละซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮีฟียอมินมิอะตะมัรระฮุตตัตคอตอยาฮูวะอินกานะมิซลัซะบะดิลบะฮ์นะครับอันนี้เราทำไม่ยากเลยนะครับลบล้างความผิดของเรากล่าวอะไรนะรอซูลบอกว่าไงนะใครที่กล่าวซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮีวัน100ครั้งนะให้เยอะก็นั่นก็แล้วแต่นะครับแต่วัน100ครั้งนะที่มีอัตมารอนะพี่บอกว่า100ครั้งเนี่ยเป็นไงฮุตตคอตอยาเอาลบล้างความผิดได้ถึงแม้ว่าความผิดนั้นมันจะเท่าไรมิสลาซาบดินบาฟองน้ำที่มันลอยในทะเลที่มันมีค่าเยอะไหมฟองที่มันลอยมาติดตามฝั่งเนี่ยความผิดเราจะเยอะขนาดนั้นก็ตามอัลลอฮ์จะลบล้างให้แค่กล่าวได้ซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮีซุบฮานัลลอฮิลอะซีมอะไรพวกเนี้ยลาฮาวละวะลากุวะติลลาห์เนี่ยเนี่ยสองที่เราได้เนี่ยแหละครับไอ้คำตะฮลีนตะฮมิดคำสรรเสริญอัลเลาะห์เนี่ยคำต่างๆเนี่ยที่เราได้อยู่เนี่ยลาฮาวลาวะลากุวะติลลาบิลลาห์นบีบอกเป็นคังของสวนสวรรค์เลยหนึ่งในคังของสวนสวรรค์ความดีของมันมากมายขนาดนั้นเห็นไหมซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดิฮิความผิดของเราจะเท่ากับฟองน้ำในทะเลเป็นไงหมดอัลเลาะห์ลบล้างให้หมดเลยไม่ต้องใช้ตังค์นะครับไม่ต้องใช้ตังค์ใช้นะครับความอุตสาหะของเราเพียงเล็กน้อยสุภานอัลลอฮฺทำดีสุภานอยู่ตรงไหนเราก็สรรเสริญได้ตลอดเวลานะครับนอกจากเวลาเราเข้าห้องน้ำนั่นแหละไม่ต้องไปสุภานในห้องน้ำนะเวลามันว่างเยอะห้องน้ำใช่ไหมสุภานอัลลอฮฺในห้องน้ำไม่ต้องเลยนะเนี่ยเวลาอื่นๆเราทำกับข้าวเราก็ได้สุภานอัลลอฮฺทำดีสุภานอัลลอฮฺทำดีใช่ไหม
หรือแต่นี้ไม่ทำแล้วนะดีลิเวอรี่มันเยอะนะสั่งเดี๋ยวก็วิ่งมาส่งใช่ไหมไม่ค่อยได้เข้าครัวเลยซะเยอะซะเยอะเดี๋ยวนี้อ่ะนะสามีถึงชอบออกไปกินนอกบ้านเนี่ยอย่างนี้แหละเพราะว่าอาหารที่กินในบ้านมันก็อาหารนอกบ้านนั่นแหละใช่ไหมเนี่ยเป็นซะอย่างนี้แหละ ทำไมนะเอาสั่งมานั่งกินด้วยกันอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะอ้าวนะครับแต่อย่าสั่งทุกวันนะเปลืองทำเองบ้างทำเองบ้างอย่าสั่งทุกวันนะครับเดี๋ยวนี้มันง่ายเหลือเกินอ้าวเนี่ยแค่อย่างเนี้ยนะครับซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิวันละ100ครั้งความผิดของเราจะลบล้างให้แล้วทำเป็นประจำนะครับทำจนกระทั่งอัลลอฮ์รักความอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ขออะไรอัลลอฮ์ก็ให้เห็นไหมขอให้เราทำให้จริงๆนะครับทำด้วยความจริงๆกี่ข้อแล้ว7ข้อแล้วจำไหมอ้าวอีกสักข้อนึงนะเดี๋ยวจะเยอะอีกสักข้อนึงอ้าวข้อที่8อ่ะซะบับลิอัยยะตะซิลลัลอับดุฟีซิลลิลลาฮิยามันกิยามะยามะลาซิลเป็นสาเหตุที่เราจะทำให้เขาได้รับร่มเงานะครับนะครับทำให้บ่าวเนี่ยได้รับร่มเงานะครับให้อยู่ในร่มเงาของอัลเลาะห์ในวันที่ไม่มีร่มเงาไหนแล้ววันไหนวันที่ไม่มีร่มเงาแล้วเนี่ยไม่มีอะไรมาบังเนี่ยแดดเนี่ยมีอย่างเดียวคือร่มเงาของอัลเลาะห์เนี่ยเราจะทำไงได้อยู่ใช่ไหมหะดีษของท่านนบีบอกกี่คนนะที่จะได้อยู่ในร่มเงาของอัลเลาะห์เนี่ยจำไหม7คนใช่ไหม7คนอ่ะดูที่มีเราสักคนไหมนะมีเราสักคนไหมข้อแรกคืออะไรอิมามุนอาดิลผู้นำที่มีความยุติธรรมนะครับไม่เฉพาะอิหม่ามนำละหมาดอย่างเดียวนะนะโขหน้าครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่คนที่เป็นหน้าที่ปกครองให้ความยุติธรรมเนี่ยนะครับเราให้ความยุติธรรมกับลูกของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับให้ไหมความยุติธรรมกับลูกเนี่ยไม่เท่ากันนะผมเต๋าว่าถ้ามีคนเดียวก็แล้วไปถ้ามีหลายคนเนี่ยเท่าไหมพี่น้องอย่าลืมนะลูกของเราเนี่ยนบีสั่งเลยนะนบีว่าอิตตะกุลลอห์นบีให้ยำเกรงต่ออัลเลาะห์นะนบีสั่งให้เกรงกลัวอัลเลาะห์นะไอ้เรื่องความยุติธรรมเนี่ยต้องให้กับลูกนะไอ้ใจอ่ะแล้วแต่นะครับพอใจเนี่ยเราบังคับไม่ได้แต่ลูกของเราเนี่ยมีกี่คนเราต้องอย่าให้ลูกน้อยใจให้คนนู้นมากคนนี้คนน้อยอย่านะครับพ่อนบีสั่งเลยเพราะว่าในหะดีษเนี่ยท่านนุมานบินบาชีดเนี่ยนะครับพ่อของท่านนุมานเนี่ยเคยจะให้บางสิ่งบางอย่างกับท่านโนมานแต่แม่ของท่านโนมานเนี่ยบอกไปหารอซูลเลยบอกกับพ่อเนี่ยไปหารอซูลก่อนว่าไอ้ที่ถ้ำน่ะถูกไหมพอไปหาท่านรอซูลท่านนะพ่อของท่านโนมานนะครับรอซูลอันฮุนเนี่ยก็ได้เล่าให้ท่านรอซูลฟังท่านรอซูลบอกอิตตะกุลลอว่าดิลูใบนาวลาดิกุมจงยำเกรงต่อลอและจงให้ความยุติธรรมในระหว่างลูกๆของท่านเสร็จแล้วพ่อกลับมาบ้านเอาคืนไม่ให้แล้วนะครับไอ้ที่จะให้โนมานนี่ไม่ให้แล้วเพราะว่าอะไรนบีบอกในลูกของเราเนี่ยต้องอย่าให้ใครน้อยใจนะครับเรารักใครมากใครน้อยแน่นอนนะครับบังคับไม่ได้หัวใจบางทีเราอาจจะรักคนเล็กมากกว่าอาจจะมันก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าการแสดงออกของเราเนี่ยจะต้องอย่าให้ลูกน้อยใจนะเพราะว่าท่านรอซูลสั่งไว้เลยนะครับให้เราต้องให้ความเป็นธรรมกับลูกของเรานะครับอย่าไปไอ้คนที่ฉันรักมันมากฉันก็ให้มันจนกระทั่งคนอื่นน้อยใจอย่าทำอย่างนั้นนะครับอย่าทำอย่างนั้นนะครับลูกเราต้องเรื่องการแสดงออกต้องอย่าให้ลูกน้อยใจส่วนเรื่องในใจว่ากันไปนะครับไม่ได้ว่าอะไรนะครับแค่นั้นเองนะครับนี่คืออิสลามท่านคนที่มีความยุติธรรมเนี่ยพูดง่ายๆหนึ่งจะได้อยู่ในร่มเงาของอัลเลาะห์ในวันกิยามะฮ์คนที่สองใครชาบุนชาฟีบาดะติลละนะครับคนวัยรุ่นวัยหนุ่มเลยนะครับ นะครับที่เติบโตมาอยู่ในการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าวัยรุ่นเนี่ยมันส่วนใหญ่ก็ยังอย่างที่ว่าแหละครับชั่วประตูนันจุนูนนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งกิ่งก้างสาขาหนึ่งของความบ้าเบนยังบ้าบออยู่ยังนะครับคนที่สามใครรออยู่รุนก้อนบูฮูมูอัลกุนบินมาซายิดคนที่หัวใจนะครับเขาผูกพันอยู่กับมัสยิดนะครับแต่ผู้หญิงก็ไม่ต้องไปเสียใจนะครับเราก็อยู่ที่ละหมาดของเราแหละนะครับทำความดีทั้งหมดมันเข้าหมดแล้วครับเดี๋ยวบอกผู้ชายอยู่มัสยิดแล้วผู้หญิงล่ะนะ
ผู้หญิงบางทีไปมัสยิดก็นะครับบางมัสฮับก็ไม่ให้ไปเดี๋ยวซ้ำนะครับต้องดูไปก็ต้องดูอีกว่ามันมีฟิตนะอะไรไหมถ้าไม่มีฟิตนะอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าไปแต่งตัวจะไปเลิศโชว์ใครงั้นก็อยู่บ้านดีกว่านะครับฉะนั้นก็ถ้าหัวใจเราผูกพันอยู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาไม่ต้องกลัวนะครับอัลเลาะห์จะให้อยู่ร่มเงาคนต่อมานะครับใครนะครับวะรอญุลานตะฮาบาฟิลลาห์อิสตะมาอะลัยฮิวะตะฟัรกะอะลัยฮิคนที่พูดง่ายๆว่าอะไรกันนะรวมกันเพื่ออัลเลาะห์แยกกันก็เพื่ออัลเลาะห์นะครับอะไรที่เป็นหนทางอัลเลาะห์ถ้าเรารวมกันอย่างเงี้ยนะครับรวมไปศึกษาเรื่องราวศาสนาเนี่ยเรารวมกันแต่ถ้าอะไรไม่ดีต้องแยกนะครับทีนั้นมันเป็นที่ไม่ดีแล้วนะฟิตนะห์มันเยอะอะไรมันต่ออะไรเราต้องแยกกันเพื่ออัลเลาะห์รวมกันเพื่ออัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์จะให้อยู่ในร่มเงาคนแบบเนี้ยนะครับไม่ใช่ไม่ดีฉันก็ยังยืนการฉันจะอยู่ตรงเนี้ยไม่ใช่นะครับคนต่อมานะครับรอยรุนตอลาบัตฮูอิมรอตุนซาตะมันซอบวะยะมันฟะกอละอินเนียคอฟุลลอฮ์คนที่อะไรนะผู้หญิงที่มีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่ๆโตๆมีเค้าเรียกอะไรมีเชื้อสายดีๆมีความสวยมีอะไรเรียกเขามาทําดินาแล้วเขาก็ปฏิเสธบอกอินเนียคอฟุลลอฮ์เนี่ยนี่จะได้อยู่ในร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาคนที่6รอยรุนตะซอดะกอบิซอดะกอตินฟักฟาฮาฮัตตาลาตะลัมชิมาลูฮูมาตรงฟิกุมยามีนูฮูคนที่บริจาคนะครับบริจาคยกกระทั่งอะไรมือซ้ายไม่รู้ว่ามือขวาให้อะไรตอนไหนอย่างเงี้ยไหนถึงอะไรบริจาคแบบไหนแบบลับๆแบบลับๆนะครับว่าการทำอย่างเงี้ยมันจะดีกว่านะครับแต่เราก็ไม่ได้ห้ามนะครับแบบเปิดเผยแต่ต้องมีเงื่อนไขนะครับ แต่เอาว่าแบบลับๆดีกว่าแล้วกันนะครับแบบลับๆดีกว่าเพราะว่าเปิดเผยมันมีหลายเรื่องนะครับ เพราะบางทีมันจะทำให้เรากลายเป็นใจไม่บริสุทธิ์ได้แต่ถ้าแบบรักๆเนี่ยชัวร์เลยนะครับแบบชัวร์เลยนะครับซิเราวาลานิยานะครับอันเราไม่ได้ห้ามนะครับจะเปิดเผยก็เพื่อที่จะให้คนอื่นเขาสอนคนอื่นเขานี่ลองบริจาคอย่างนี้นะอย่างนั้นไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเปิดเผยเพื่อที่จะเป็นการริยะมันจะเป็นเรื่องอื่นเลยนะครับริยะคือการโอ้อวดเพราะการโอ้อวดเนี่ยอย่าลืมนบีบอกว่าเป็นสิ่งที่นบีกลัวมากที่สุดเลยอวดเป็นชิริกเล็กนะครับเป็นชิริกเล็กแต่มันไปถึงขั้นตกศาสนาแต่ว่าเป็นสิ่งที่นบีกลัวมากเลยเพราะว่าบางทีอ่ะการอวดเนี่ยบางทีเนียดเราไปทำเนี่ยเริ่มต้นเนียดเราดีแต่พอมีคนมาไอ้นู่นไอ้นี่หน่อยเนี่ยเริ่มเปลี่ยนได้เห็นไหมกลายเป็นการอวดเนี่ยต้องระวังให้ดีหรือว่าอีกอันนึงเลยเนี่ยตั้งใจเลยจะไปอวดเขาโดยตรงเลยอย่างนี้หนักขึ้นอีกเห็นไหมฉะนั้นเป็นสิ่งที่นบีกลัวมากที่สุดก็คืออริยะทำอะไรต้องบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์จริงๆเพราะถ้าไม่บริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์เนี่ยไอ้ที่เราทำมาทั้งชีวิตเลยนะครับฟยันนาวฮบามันซูรอแล้วบอกจะทำมันเป็นผู้ผงไปว่อนเลยเนี่ย ฉะนั้นอ้าวอีกคนต่อมานะครับคนที่7นะครับที่จะได้อยู่ในร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับให้เราทำนะครับก็คืออะไรรออยู่รุนแล้วก็อัลเลาะห์คอลียันฟาฟาดไอนาฮูคนที่เวลาอยู่นะครับไม่มีใครแล้วนะครับเขาก็ร้อนนี่แหละนะครับแล้วก็นะครับแล้วเขาก็ร้องไห้นะครับเนื่องในความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์เนี่ยคนอย่างเงี้ยอัลเลาะห์จะไม่เข้านรกเลยนะครับนะฮะดีษของท่านนบีบอกอย่างนี้นะครับจากท่านอบูฮุรอยอบูฮุรอยรายงานว่างี้ท่านรอซูลได้กล่าวว่านะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าลายาลิยุนนารอะฮะดุนบากามินคอชยะติลลาห์ฮัตตายาอูดัลละบันฟิดดอร์นะครับท่านรอซูลบอกว่าคนนะครับจะไม่ได้เข้าคนหนึ่งคนใดเนี่ยจะไม่ได้เข้านรกคนไหนบากามินคอชยะติลละร้องไห้เนื่องมาจากกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเห็นมั้ยนึกถึงอัลเลาะห์แล้วก็อัลเลาะห์ยาอัลเลาะห์นะเราละหมาดเนี่ยนะอภัยฉันด้วยนะฉันพลาดไปแล้วนะครับอะไรก็นะครับเต็ดแล้วน้ําตาออกมาด้วยความเกรงกลัวอัลเลาะห์ด้วยกอกจริงๆนะครับไม่มีใครมาดูไม่มีใครเห็นนี่แหละอยู่นะครับนบีบอกว่าจะไม่ได้เข้านรกเนี่ยฮัตตายาอูดัลละบันฟิดดอจนกว่าน้ำนมที่มันออกมาจากเต้าเนี่ยมันจะย้อนคืนกลับไปเต้าได้เป็นไปได้ไหมใครเอาน้ำนมย้อนกลับไปเต้าได้ไหมเอาไปเต้าเอาคนเอางูเอาควายกันเอาเดี๋ยวจะหานมที่มันออกมาจากเต้าเนี่ยถ้ากลัวเราจริงๆนะเราบอกนะถ้านมนั้นมันเข้ากลับคืนมาที่เต้าได้เมื่อไหร่นั่นแหละมันย้อนกลับมาขึ้นเต้าได้เมื่อไหร่เห็นไหม
ขอให้เรากลัวรถจริงๆเราไม่เข้านรกขอร้อนแน่นะครับขอดูอาเยอะๆนะครับขอดูอาเยอะๆนะครับเพราะว่าบอกแล้วนะครับงานของเราขอให้บั้นปลายของเราทุกคนเป็นบั้นปลายที่ดีแล้วก็พยายามทำอย่างที่บอกเนี่ยทำวันละนิดวันละหน่อยทำงานแต่ละอย่างหลายๆอย่างหน่อยสัตกอบ้างละหมาดสุนัตบ้างอะไรก็แล้วแต่ทำให้มันหลากหลายเพื่อที่จะเราไม่เกิดความเบื่อนายนะครับถ้าเราทำอยู่อย่างเดียวซ้ำๆๆๆๆมันจะเบื่อแล้วยิ่งทำเยอะด้วยแล้วก็เลิกเลยใช่ไหมท่านนบีถึงบอกว่าอิงก้อนละถึงแม้ว่ามันจะน้อยก็ตามแต่อัลลอฮ์รักงานแบบนี้อัลลอฮ์รักงานที่ทำเยอะๆทำจนกระทั่งตัวเองฝืนตัวเองนอกจากจะอัลลอฮ์ไม่รักแล้วมันยังจะได้รับโทษจากอัลลอฮ์อีกนะครับอย่าไปทำอย่างนั้นนะครับอะไรที่มันเกินความสามารถของเราอ้าวสุดท้ายแล้วนะชีตก็เป็นดุอานะครับอะไรที่มันยากนะครับอะไรที่มันลำบากก็ขอนะครับ เป็นดุอาที่เป็นรายงานจากถ้าจะไม่ผิดจะเป็นอนัสบินมาลิกหรืออะไรนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับอ่ะดุอาว่าไงนะอัลลอฮุมมะลาซะฮละหลวงผมจะช้าให้ฟังนะอัลลอฮุมมะลาซะฮละอิลลามาญะอันตะฮูซะฮลันวะอันตะตัจอัลุลฮัสนะอิซาชิตะซะฮลันขอพี่น้องครับเพราะหน้าที่ของเรามีหน้าที่ขอนะครับดุอาอะไรก็แล้วแต่นะครับอะไรที่เรามันยากๆหน่อยแล้วก็ขออินชาอัลเลาะห์นะครับอัลเลาะห์ก็จะเปิดหนทางให้กับเรานะครับความหมายก็อย่างที่เขียนไว้นั่นนะครับนะครับอีกรอบนึงอัลลอฮุมมะลาซะฮละอิลลามาญะอันตะฮูซะฮลันวะอันตะตัจอัลุลฮัสนะอิซาชิตะซะฮลันเป็นดุอาสั้นๆนะครับแล้วก็เรามีอะไรทุกข์ยากนะครับได้รับกับความยากลำบากในเรื่องอะไรแล้วแต่ขอนะครับหน้าที่ของเราขอแล้วก็ถ้าเราเป็นคนดีเนี่ยอัลเลาะห์รับไหมดุอาอัลเลาะห์รับดุอาของเราของคนดีๆไม่ต้องกลัวนะครับนะครับเป็นคนเบื่อยังมีอะไรไหมมีอะไรถ้าเป็นคนดีนะครับแล้วก็อาการที่เราทำความดีเนี่ยพี่น้องเราก็ฟังไปแล้วนะครับเรื่องราวของชาวถ้ำเห็นไหมทำไงชาวถ้ำเนี่ยไปติดถ้ำอยู่3คนเห็นไหมทำไงให้ได้ออกทั้งหมดที่นำเสนอกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยแล้วอัลลอฮ์รับไหมอัลลอฮ์รับฉะนั้นถ้าเราเป็นคนดีเนี่ยมีเรื่องอัลลอฮ์จะไม่รับดุอาของเราขอใช่ไหมอีกคนหนึ่งชาวถ้ำอีกคนไงทำความดีกับพ่อแม่หินเคลื่อนหน่อยนึงอีกคนหนึ่งทำอะไรไม่ยอมทำซินาพูดง่ายๆนะพอผู้หญิงเตือนนะพละตัวออกเลยทั้งอยู่ข้างบนแล้วนะครับออกห่างเลยด้วยความเกรงกลัวเหรอเลื่อนอีกคนที่3ลูกจ้างใช่ไหมมารับจ้างอยู่แล้วก็เสร็จแล้วก็ไม่ได้เอาค่าจ้างไปพอเขามาอีกทีเนี่ยไอ้ค่าจ้างเขาเนี่ยกลายเป็นแพะแกะเต็มเลยนะครับเขาบอกเนี่ยของแกเนี่ยจะทิ้งไว้ไอ้คนลูกจ้างเนี่ยยังไม่กระเชื่อเลยว่าใช่จริงเหรอนะพอผลสุดท้ายก็เอาไปหมดเลยเนี่ยทั้งนั้นพอขอดุอาต่อรอรับไหมคนดีๆอย่างเงี้ยรอรับฉะนั้นขอให้เราเป็นหนึ่งในส่วนนั้นนะครับหนึ่งในส่วนนั้นพยายามแล้วก็ขอดุอาต่อรออย่าทิ้งเพราะว่าคนที่ไม่ขอดุอาต่อรอนบีบอกว่าเป็นคนที่ตะกับบดนะครับเราเป็นคนที่ตะกับบดต่อรอคนที่โอหังเพราะเราบอกอัลลอฮุสซามัดอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งของเราเราไม่ขอดุอาต่อรอแสดงว่าเราไม่ได้พึ่งอัลลอฮ์แล้วนะครับสุดท้ายก็มีอะไรไหมคงจะก็เรียนกันมาหลายชั่วโมงแล้วใช่ไหมตั้งแต่9 โมงแล้วนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์